วัสดีค่ะโอเคพีเคเซนทีนชาแนลค่ะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าตัวนี้มานะคะก็คือได้เกมบิงโกมานั่นเองนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกระดานบิงโกนะคะก็เล่นกัน2คนนะคะก็สำหรับครอบครัวเนาะเล่นกับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เล่นกันก็ได้นะคะแล้วเกมบิงโกตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็แกะกล่องกันเลยแล้วกันดูเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมาร์คของเขานะคะก็แล้วมีอันนี้ด้วยหมดแล้วนะก็จะมีกระดานนะคะเล็กนะคะเท่าฝ่ามือนะนี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าตัวเหรียญ นะคะซึ่งอันนี้เป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะเป็นแผงแบบนี้นะคะยังไม่ได้แกะแล้วเดี๋ยวก็เวลาเล่นนะแล้วก็ค่อยแกะออกนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะคะพับเก็บก่อนเอาละมาดูไซส์กันค่ะอันนี้ก็จะประมาณ9เซนครึ่งนะคะกับความยาวเท่าไหร่เอ่ย13นะคะประมาณ13เซนนะคะ9ครึ่งคูณ13เซนนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เจ้าตัวเหรียญเนาะเรามาดูเจ้าตัวเหรียญกันเหรียญก็ประมาณ1เซนกับอีก 1.4 เซนนะคะนี่นะคะเหรียญก็เวลาเล่นแล้วก็แกะนะคะเอาเจ้าตัวเหรียญออกมาให้หมดนะคะถ้าแข็งก็คงต้องใช้กรรไกรหรือว่าคัตเตอร์นะคะนี่นะคะแกะแกะด้านขอบออกก่อนเนาะโอเคแกะเลยแล้วกันนี่นะคะเหรียญมันเล็กนะคะยังไงถ้าเป็นเด็กเล็กก็ควรเก็บไว้ให้หางมือเด็กเล็กนะคะเดี๋ยวเขาจะแบบเอาเข้าปากไปโดยที่แบบผู้ปกครองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะโอเคนี่นะก็ใช้มือบิดได้นะคะอันนี้นี่ทั้งหมดนะคะของแต่ละแผงจะมี21เหรียญนี่นะคะแล้ววิธีเล่นก็ให้ เรียงกันนะคะวางเป๋ายิงชุดกันก่อนอันดับแรกนะแล้วก็ดูว่าใครจะเป็นคนเริ่มหยอดเหรียญก่อนนะคะก็มีสีเขียวกับสีแดงเดี๋ยวเราไปแกะสีแดงค่ะโอเคเราแกะมาหมดแล้วนะคะอยากให้ดูกล่องบางกล่องนะมันจะขาดมาว่าข้างในน่ะยังสมบูรณ์แบบนะคะก็คือยังเป็นแผงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยยังตอนที่ให้ดูแรกนะคะเอาละวิธีเล่นมาเรามาดูกันก็จะมีเป๋ายิงฉุบกันก่อนเนาะใครเล่นคนแรกสมมุติว่าก็จะมีฝั่งเขียวนะอันนี้ก็เอาใส่ไปนะคะของฝั่งเขียวนะก็ใส่หมากไว้นะคะเขาจะมีร่องอยู่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปนะคะนี่นะคะให้เต็มเลยโอเคนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะสมมุติสีแดงลงก่อนจะลงช่องไหนก็ได้นะคะนี่เสร็จแล้วตาสีเขียวนะนี่ดักไว้เลยก็ได้นี่นะคะนะสีแดงเดี๋ยวเอ็นให้ดูนี่นะนี่นะคะสีเขียวสีแดงสมมุติว่านี่นะคะใครได้ถึงหลัก4ก่อนนะก็จะเป็นคนชนะนะคะเป็นฝ่ายชนะนี่นะคะจะเห็นนะคะว่า1 2 3 4เรียงแบบนี้นะคะให้ครบ4นะคะก็เป็นฝ่ายชนะนะคะเรามาดูอีกแบบนึงค่ะเอ้าลืมวิธีเคลียร์กระดานนะคะก็ให้ล้มนะคะนี่นะเอ็นอุ๊ยหลุดนี่นะคะก็เอาเหรียญเขาออกไปแบบนี้นะคะนี่นะเอาเหรียญออกไปแล้วนะคะแล้วก็เล่นเกมตาใหม่นะคะซึ่งจะเหรียญจะทะแยงมุมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้ครบ4นะคะนี่นะจะต้องทะแยงนะคะนี่นะคะทะแยงแบบนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็เริ่มตาใหม่นะคะก็เอาเหรียญออกแบบนี้นะคะโอเคนี่แหละค่ะหรืออีกแบบนึงนะคะแนวนอนเนาะ1 2 3 4แบบนี้นะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะ
โอเคเจ้าตัวบิงโกนี้เราก็มีนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามช่องเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ